และนี่คือช่องมีดดีอาจารย์คงครับนี่คือรายการที่ผู้คนรอคอยน้อยที่สุดในประเทศครับและนี่คือรายการอาหารที่รวบรวมคนที่ไม่ชอบอาหารมาอยู่อย่างน้อยผมก็1คนมาให้ทุกท่านได้ดูวิบากกรรมของ4สิ่งมีชีวิตตรงนี้ครับกับรายการ What the Food ในตอนที่มีชื่อว่า Around the World EP 1ไม่เรียกไม่เรียกจำไม่ได้ When we pull up it's a cha-cha When we pull brother it's a cha-cha Weppy 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 มึงไม่เหมือนเลยอ่ะเว็บเป้เว็บเป้เว็บเป้เว็บฮ่ายองอาเซยองอย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งกดหนีอุ้ยขอถอดหมวกก่อนดีกว่าปุย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 ว้าวรายการรายการกลับมาแล้วรายการ What the Food ซีซั่นที่เท่าไหร่ไม่รู้3หรอเป็นรายการที่งงงงกับซีซั่นตอนมีซีซั่นไม่มีลูกค้าปิดซีซั่นปุ๊บลูกค้ามาก็เลยเปิดซีซั่นพิเศษแล้วก็มีเป็นย่อยอีกไม่ทำแล้ว What the Food นะคะกลับมาซีซั่นนี้เพราะว่ามีลูกค้ากูต้องกราบลูกค้าเลยเทปนี้ว่าถ้าลูกค้าไม่เข้ามาเนี่ยกูก็ว่าซีซั่นนี้ยังไม่ออกหรอกอ๋อคือทุกพวกเธอโหวตกันมาเหรอวะว่าอาหารของชาติไหนในโลกที่เป็นที่นิยมหรอซึ่ง3ชาติที่ชอบและได้รับการโหวตมาเยอะที่สุดนั่นก็คือชาติชั่วชาติหมาชาติหน้าและอีก2ชาติก็คืออเมริกาและญี่ปุ่นใช่ไหมทางนี้เหรอมาทางไหนทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่ามาที่ทางนี้ไม่เก่งใจกล้ามกูเลยว้าอะไรวะเฮ้ยสวัสดีท่านผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับผมครับวางอาวุธก่อนนะฮะแม่งแล้วสไปเดอร์แมนอะไรกล้ามใหญ่กว่ากัปตันเมกาเนี่ยกูงงเลยก็เบาจากซีซั่น2มาซีซั่น3นะเอาจริงคิดว่าแบบเอ้ยซีซั่น3เนี่ยเราจะต้องแบบเอ้ยเท่ขึ้นความเท่มันจะต้องแบบโอ้โหโรงแรมแล้วหรูหราหมาห้าวแล้วเอ้ชุดยังหนีบหลังให้กูเลยเนี่ยโเกียร์ความปิ้วของเราแล้วทำไมวันนี้อาราเดอร์เวิลด์ถึงเป็นจักรวาลมาเวลครับวันนี้อ้าวแน่นอนครับร่างกบฏอะไรต้องมาแล้วเมนูที่เราจะได้ทำวันนี้คือเป็นเมนูยอดฮิตนะที่เขาโหวตมากันในกู๊ดเดย์ถูกต้องแน่นอนครับว่าต้องมีอเมริกาหนึ่งนี่นะมันมีความเป็นนานาชาติต่อให้ทักษะของเรายังไม่พ้นคลองเตยเลยก็ตามนะครับเพราะนั้นครับผมจะเริ่มขอเบิกวัตถุดิบอะไรอ่ะแต่ก่อนจะไปทำอาหารพูด voice over แบบเข้ารายการเลยแต่ก่อนเราจะไปนั้นเรามีเมนูอาหารเช้าแต่ละชาติมาให้นนได้ลองชิมตรงตีมAround the Worldเหรอเปิด EP แรกของ What the Food Around the World จัดไปกับเมนูอาหารเช้า3สัญชาติที่ได้รับการโหวตจากทีมงาน Good Day ว่า3ชาตินี้แหละมีเมนูยอดฮิตตลอดกาลให้ทุกบ้านได้ลองชิมโอ๊ยอร่อยต่อที่ริวอร่อยมึงกินไหมล่ะอันนี้คือถั่วเน่าใช่ปะก็คือเช้านี้ก็คือดีท็อกแต่เช้าเลยให้พี่ปอนสาธิตการกินที่ถูกต้องให้ดูดีกว่าโอ้โหใหญ่สไปเดอร์แมนไหมเนี่ยโอ้โหเคยกินมาก่อนไม่เคยแล้วไม่คิดจะกินนะผมเคยกินผมไปอยู่ญี่ปุ่นมาแล้วก็ใส่ไข่คนเอ้ยอะไรอ่ะเขากินเป็นอาหารเช้าหรอเพราะว่าเคยดูคลิปแล้วมันแบบมีแต่คนอ้วกอ่ะคืออย่างแรกที่เราต้องใส่คือต้องใส่ตัวซอสก่อนแล้วค่อยตามด้วยมัสตาร์ดคือวิธีที่ถูกต้องอย่าบอกนะและนี่คือ EP 3ครับผมว่า EP 3เหมือนไม่ได้มีการพัฒนาอะไรเกิดขึ้นเลยแต่มันก็ฟีลเหมือนแบบฝรั่งมาเจอปลาเราอ่ะคือปลาใช่ไหมมันจะกลิ่นแรงที่ต่างชาติแบบไม่รู้แล้วที่มีไต้หวันที่กูไปไม่ได้ไปมันมีเต้าหู้เหม็นคือลองชิมไปแล้ว
แม่งก็คือยังเป็นกลิ่นอย่างนั้นอะแต่คือไม่รู้ทำไมเขาชอบเรากินไม่ได้จริงฉันเทลงไปเหรอแล้วไหนแล้วไหนอะไรอ่ะมาตาดอ่ะไม่มีอีกพี่เฟียสหยุดพูดก่อนมาตาดแล้วบอกว่ามีแต่ไม่มีมาพี่เฟียสไม่อีฝนเล่นพูดด้วยหน้าตาจริงจังมึงลองเทสดูก่อนมาจะชอบไม่ต้องสร้างขวัญกำลังใจด้วยการแบบนิดนึงพอว่าเดี๋ยวเราต้องกินอย่างอื่นนะแต่โอเคอยู่ได้อยู่จริงๆไม่แย่เลยอ่ะหอมอืมเฮ้แต่อร่อยจริงอร่อยถ้าข้าวร้อนๆนะจบเลยสำหรับมือใหม่นะที่ทานนาโตะเป็นครั้งแรกอย่างพวกเราตอนแรกผมคิดว่ามันจะหนักกว่านี้มันไม่ขนาดนั้นแต่แค่กลิ่นตอนเปิดมามันเหม็นนิดนึงนิดเดียวดีอีลิวมึงพูดเก่งเหรอก็ยิ่งพอเจอกูเจออะไรเงี้ยมึงก็จะบทพูดเก่งมึงแบบเป็นชาวบ้านสี่ขึ้นมาแบบมันคือมันเป็นมายาคติเว้ยว่าแบบคือดูคลิปแล้วคนก็แบบมันในนี้กันน่ะแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยเนาะใช่ไหมมันดีเนาะจับพอมึงกินแล้วเป็นไงนะอีสมึงแป๊บนึงนะกลิ่นเหม็นนี่มาจากข้าวหรือถั่วเฮ้ยเฮ้ยพร้อมนะพร้อมนะมันอร่อยนะพี่แย่ไม่มึงไม้มันเหมือนไอ้นี่ไงเต้าหู้ยี้ที่มันแบบใช่ไหมมันถั่วในเต้าหู้ยี้แล้วก็แบบอีริวตอนแรกค่ะลองไหมล่ะไม่ได้หรอมึงมันโอเคเลยอ่ะอ๋อหรือว่าที่เขากินแล้วอ้วนเพราะหรือเพราะเขากินสดอ่ะกูลองกินสดก็ได้มั้ยมันเหมือนแบบมันล้างฟิวไปเลยอ่ะว่าแบบที่เคยเห็นว่าแบบกินแล้วอ้วกแล้วแบบเป็นอย่างตอนนี้ได้ลืมอ่ะมึงปกติเลยอ่ะแหมอีฝนชอบขึ้นมาเลยก่อนหน้านี้แบบเหมือนกินหนุ่มเท้าอ่ะมึงเหมือนแบบพอกูกินแล้วโอเคปุ๊บมึงอร่อยนี่ชอบนี่แบบมันนี่เป็นอเมริกันเบรกฟาสต์มีดยังไม่คมคือถ้าผมเป็นมีดนะเมื่อกี้ที่ลงไปโดนไส้กรอกคือแบบความเหนียวและความแข็งของขนมปังอ่ะอันเนี้ยไม่คุ้นขนมปังปลาปะพี่ปอนเดี๋ยวผมตัดขนมปังให้พี่เดี๋ยวผมตัดให้ห้องน้ำทางนู้นน้องน้องต้องหมั่นดูแลตัวเองกินอกไก่แล้วก็ยิงใหญ่ครับผมอเมริกันเบรกฟาสต์ที่ไม่มีที่อเมริกันอร่อยอันนี้คือโจ๊กเกาหลีหรอหนุ่มจัดเลยอร่อยสุดอร่อยสุดเลยเฮ้ยที่ผมเพิ่งรู้เกาหลีเช้าๆกินโจ๊กอะเข้มแล้วก็นัวนัวแบบนานาชาติเขาเรียกว่าจุกหรือมึงอยากจุกก็ได้เฮ้ยทำไมอ่ะพี่ต่อยท้องพี่จะต่อยผมเข้าพี่ปอนฮะหรือว่าต้องให้ผมกินไม่คือท้องมันตอนนี้เหมือนไอ้นี่แหละเหมือนขนมปังอ่ะขนมปังอ่ะกินได้ละจะได้เริ่มทำเดี๋ยวผมป้อนให้ไหมใช่เลยง่ายกินได้สบายทุกวันนี่เป็นของชอบของคนไทยแล้วโจ๊กครับและนั่นคือนะครับเมนูนานาชาติที่เราเริ่มกันนะครับและจะบอกเลยครับว่าทุกเมนูที่อยู่ตรงนี้นะครับยมครับวางจนเหงาวางจนเย็นบอกเลยว่าคุณไม่สามารถคาดหวังรีแอคชั่นที่ยิ่งใหญ่จากผมได้แต่แน่นอนครับสิ่งที่ผมคาดหวังนะครับนั่นก็คือวัตถุดิบนะครับเมื่อเราขึ้นชื่อว่าเราขึ้นซีซั่น3แล้วมาในทีมของเรา The World ผมคาดหวังครับที่จะได้เห็นพัฒนาการกับทีม Around the World ขอเบิกวัตถุดิบครับเชงคุณเจงครับเฮ้ยอีใบวางปุ๊บตกใจนิดนึงThank you.
เฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามาเป็นกระเป๋าเดินทางเหรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเขาตีมาลาโดเวอร์อ่ะเอ้าแน่นอนอ๋อคือลากระเป๋ากระเทยก็ต้องเล่นปะตอนนี้ฉันยังไม่มองใครส่วนอย่างนี้กำลังสบายไม่รู้จะมีแฟนทำไมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าเอาเหรอผมจะเปิดดูนะผมจะเปิดดูเองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว EP 2ค่อยเปิดให้ทุกคนดูนะอันนี้ผมไม่รู้เลยนะว่า EP 2จะเปิดให้ทุกคนดูนะเอาแล้วนะเต้นๆนะMiss Grand จริงมั้ยเนี่ยขนาดนี้เลยเนาะใช่มันถึงพวกเราอ่ะปลอมขนาดนี้เลยเปิดมาเลยฮึโอ้โหเป็นไงเทปแรกเราก็มีลูกค้ากันแล้วนี่โอ้โหโอ้ยเจ็บมากแล้ววัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือหมูดำ CP โคโรบุตะได้ข่าวว่าเป็นหมูที่เลี้ยงโดยปราศจากความเครียดนะและเลี้ยงด้วยสูตรอาหารธัญพืชคุณภาพกว่า 100% มีเส้นใยกล้ามเนื้อละเอียดกว่าหมูทั่วไปจึงทำให้รสสัมผัสนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติหอมหวานเชฟส่วนใหญ่พิสูจน์แล้วว่าหมูดำ CP คุโรบุตะอร่อยกว่าหมูทั่วไปนะครับหมูดำ CP คุโรบุตะนี่นะพี่บอกได้เลยว่ามีทั้งแบบสดและแบบพร้อมกินนะครับผมเอาไปทำเมนูไหนก็อร่อยนะครับแล้วนี่เพราะว่าหอมนุ่มแล้วก็ฉ่ำสุดๆไปเลย นี่อันนี้ก็คือหมูดำ CP คุโรบุตะนั่นเองคือมีแบบหมักซอสด้วยซึ่งแบบหมักซอสเนี่ยจริงๆเขาจะมีทั้งหมด5ซอสเนาะแต่วันนี้คือของฉันคือวัตถุดิบมีมา2ซอสใช่มั้ยนี่แล้วก็ไอ้ที่แบบส่วนนี้คือหมูสดนั่นเองมันก็จะมีหลายส่วนนะจะมีส่วนสันคออันนี้ก็คือส่วนสันนอกสิดซี่โครงนะคะแล้วก็อันนี้คือส่วนพอกช็อปมาจ้าเดี๋ยวเราเอาวัตถุดิบมาตรงนี้ก่อนนะจ๊ะวางไว้ไหนดีวางไว้ในนี้เนาะแช่น้ำหรอข้าวๆเหรอเอาเข้าไมโครเวฟกินจบอร่อยเสร็จง่ายจะไปทำอะไรยุ่งยากอันนี้คือวัตถุดิบหลักแล้วใช่ปะใช่เราไปดูวัตถุดิบเสริมมันดีกว่าในตู้เย็นทีมงานเขาเตรียมอะไรไว้ให้เราบ้างว่ามีอะไรบ้างตู้เย็นอยู่ทางนี้พี่พรโอเคหลักๆเลยเห็นชีสหลายชีสอยู่นะก็มี2ชิ้นเองเออจริงว่ะอันนี้ชิ้นฟรายอันนี้ก็ฟักทองไม่บัตเตอร์นัทก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับพวกฟักทองตระกูลเดียวกันอย่าไปรู้เยอะอยากรู้กับ Google รู้พอเป็นพิธีพอมีใบพัดเล่ครีมเปรี้ยวแต่ไม่รู้ครีมกับชุดกูไหนเปรี้ยวกันแล้วตอนนี้เฮ้ยเลยในจืดมะเขือเทศไทม์มาดูกันในตู้เย็นครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆจากซานฟรานซิสโกด้วยนะครับรบกวนส่งข้อความทักมาได้นะครับ027027333นะครับทุกข้อความมีมูลค่า60บาทถ้วนนะครับแพงจังหวะแพงครับเพราะไม่ค่อยมีคนส่งแล้วนะครับและนะครับในส่วนของวัตถุดิบวันนี้นะครับทำไมที่แคบอ่ะนี่คือปริมาณของสาระของรายการนี้ครับไม่มีนะครับเปิดมาครับคุณจะเจอนะครับขอร้องนะนาโตะเหรอมิโซะเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นซับซ้อนกว่าเดิมเหมือนจะช่วยแต่ไม่ช่วยวุ้นคอนยักซ้อมหนีไฟอีกแล้วเหรอที่นี่ซ้อมหนีไฟอีกแล้วอันนี้ผมก็ชอบนี่เลยผมนึกถึงโปเกมอนตัวเป็ดตัวหนึ่งที่มันถือแอปเปิลนะครับแล้วก็มีส่วนของครุยนะครับครุยญี่ปุ่นตรงนี้เขาบอกเป็นเต้าหู้ตายแล้วเมื่อยแก้มเลยหอมใหญ่เลยอันนี้โอ้ยเดี๋ยววันนี้ทำคิมบอมดีกว่าคิมบับเหรอคิมบับเคยคิมบับที่ไม่โอเคอ่ะที่หมากทำอย่างเงี้ยคือหมากไม่เข้าใจคิมเลยอ่ะคิมบับก็ทำคิมบับซึ่งเราเอาหมูดำ CP คุโรบุตะหมักซอสโคชูจังมาทำเนาะแล้วก็เลยเดี๋ยวเราทำคิมบับอุ๊ยมีอันนี้มาทำหมูย่างเกาหลีป่ะลูกค้าเข้าทั้งทีทำเมนูอะไรวะถึงได้แค่นี้เรากูเนี่ยเมนูที่ชนนจะทำวันนี้คือเมนูอะไรครับเอาง่ายผมบอกทีมงานเลยผมทำเบอร์เกอร์ที่มึงง่ายไปกว่าชนนอย่างงี้ถ้าบอกอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าทำเบอร์เกอร์เงี้ยนนทนนไม่ถาวะไม่ถ้าทำแบบพวกสเต็กอะไรเงี้ยมันค่อยแบบยากอเมริกันมันก็มีไม่กี่อย่างหรอกใช่เราตีมอเมริกันเอออเมริกันมันมีไม่กี่อย่างหรอกมีเบอร์เกอร์พี่จะทำเป็นนี่ครับพอร์กโทมาฮอคซูวีสเต็กกับตัวบัตเตอร์นัทสโคตพิเรเฮ้ยและก็มีเป็นซอสอะไรวะเป็น truffle sauce นะครับผมวันนี้นะครับผมจะทำเป็นเบอร์เกอร์พ็อกช็อปบัตเตอร์ลาวบัตเตอร์ทัฟเฟิลครีมลาวาซอสชีส
ฮอตช็อปแล้วอย่าบอกนะนนทนนทำญี่ปุ่นอ่ะจะทำเมนูอะไรนะพวกทงคัตสึอะไรเงี้ยทำเมนูที่มีชื่อว่าก้องเข้ามาแกงกะหรี่ทงคัตสึและซุปทงจิโร่เดี๋ยวเรามาเริ่มการทำกันเลยดีกว่าโอเคในส่วนของพี่จะใช้หมูดำซีทีคุโรบุตะในส่วนที่เป็นเหมือนครับพอกทอมาฮอกหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าสันนอกติดซี่โครงส่วนผมนะครับจะใช้หมูดำซีพีคุโรบุตะพร็อกช็อปอยากตัดลิ้น อ่ะวันนี้พี่ปอจะใช้วิธีแบบซูวีนะครับส่วนผมจะใช้วิธีการแบบเสียกับกระทะเลยขั้นตอนแรกนะเดี๋ยวผมจะทำการเตรียมพวกวัตถุดิบต่างๆก่อนใช่ผมมาเดี๋ยวผมทาเอ็กวอลแล้วผมก็เข้าอบซะหน่อยดีกว่าโอเคพี่57องศาเดี๋ยวตั้งเวลาไว้สักเอ้าทำไมครูเว็บนี่หว่ามันไม่ใช่เตาอบโอ้โหใช่มันคือเตาอบนี่ไงมันมีแบบย่างอะไรผสมยังไงวะเนี่ยโอเคเรื่องของมึงอ่ะกูไม่ได้ใช้มึงทำนะครับเอ็กวอทโดยการนะครับใส่ไข่แดงแล้วเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับผมโขกเอ็กวอทนะฮะแบบนี้นะฮะลงไปเลยนะครับผมในส่วนต่อมานะครับผมเดี๋ยวจะทำการเสียตัวหมูสักนิดนึงก่อนดีกว่าตั้งเวลานาฬิกาไม่ใช่อันนั้นคืออะไรเซจครับผมเซจก็คือมันเป็นเฮิร์บชนิดหนึ่งที่ใช้ในการทำคล้ายๆกับโรสแมรี่อ่ะคือจะเป็นทำให้กลิ่นของตัวสเต็กมีความหอมมากขึ้นเราหมักแบบเบาๆนะเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมามีซอสอีกทีนึงใช่ครับผมแล้วมันมากรอบก้ามึงเกะกะมากเลยว่ะก็รู้สึกเหมือนกันเราแค่ปิดผิวมันนะยังไม่ต้องขึ้นสีนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราต้องมาเสียอีกทีอันนี้แค่ปิดไม่ให้น้ำมันออกเยอะนี่นะใส่พวกไปเลยเฮ้ยแค่นี้ก็หอมแล้วชนนหอมจากนั้นเราก็ลงถุงไว้คุ้มนะครับกลิ่นของหมูดำซีพีคุโรบุตะนี่มันช่างหอมจริงเลยพี่ปอนนี่อย่างกับบทละครปีเตอร์นี่นายกำลังทำอะไรอยู่ขอโทษครับพี่โรเจอร์ใส่เนยลงไปเวลานักกล้ามเข้าครัวเขาเป็นอย่างนี้กันนี่เขาถึงว่าไม่ค่อยชอบทำอาหารเขาถึงว่าดิทำไมเขาชอบแบบทำอกไก่ปั่นง่ายไงมาเข้าครัวแบบนี้มันแน่นอยู่เหมือนกันนะมึงจะเดินอะไรเยอะแยะเนี่ยแม่งเลยอ่ะสวยงามมากโอ้โหเฮ้ยดูเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูเลยจะให้พูดจะให้เสียบปลั๊กเอาง่ายว่าดูท่าโพสผมก็รู้นะว่าผมมีประสบการณ์เรื่องกล้ามมาเยอะขนาดไหนจากที่ตั้งแต่แรกคลิปอะเสยผมอะไรมันก็ต้องแบบนี้เอาจริงกูจะไม่ดูสไปเดอร์แมนต่อไปแล้วอีกมึงกันแหละเฮียหมูกูเน่าแล้วมั้งปลั๊กเสียบตรงนี้เดี๋ยวดิแป๊บนึงเดี๋ยวเสียบให้เลยได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงมันหาที่เสร็จแล้วเรียกนะนั่งพักอะไรนานจังวะนี่นะครับเราทำการแวคคูมซีลนะฮะแล้วสรุปมึงชอบมาร์เวลตัวไหนเนี่ยเดดพูลอะไรเงี้ยถ้าถามว่าชอบตัวไหนสุดเมื่อก่อนก็ชอบอะพอใส่ชุดแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราทำการซูวีไปเลยนะฮะใส่ไปเลยตัดภาพไปที่ครัวอื่นก่อนนะฮะตัดภาพไปเลยพิมบาบอกอีเจนไม่เห็นส่งวิธีการทำมาให้เลยมึงเอากระดาษมาเลยมึงเอากระดาษมานี่เหรอวิธีการทำนะจ๊ะก็คือตั้งกระทะใส่น้ำมันงาลงไปเอาหมูดำซีพีคุโรบุตะหมักซอสโคชูจังลงไปผัดตรงสุกเนาะในนี้เหรอหุยมึงแค่ผัดแล้วกินเองเฉยๆมันก็อร่อยแล้วว่าใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ำมันงาลงไปสักหน่อยเนาะไอ้สัตว์ฝาแดงทุกอันเลยนี่เหรอสีนี้เหรอน้ำมันงามึงทำพอสามสิอ่ะถ้าว่าอย่มึงคิดว่าเป็นน้ำมันงาไหมฝนเอาเปิดยังไงแค่นี้เนาะใส่หมูแล้วใส่ไปให้หมดเลยเนาะอะไรก็อยากกินอ่ะใส่ไปหมดแล้วก็มันก็แดงใช่ไหมมึนละแปลว่าอะไรกูถามว่าแปลว่าอะไรก็หาสิก็กูอยากรู้มุลามุลแปลว่าอะไรอุ้ยอย่าให้ต้องโมโหได้ไหมก็เปิด Google อ่ะแปลว่าอะไรสรุปไม่ทำแล้วพอเลิกอินออโตเคทำไงดีใช่กับพวกมึงอ่ะกับพวกมึงเนี่ยเขาทำยังไงดีฉันดูช่ำชองกว่าปอนกับชานนท์นะเมนูเบสิกนี้ไม่ต้องสอนมั้งตอนนี้จะรู้กันอยู่จะต้องสอนอะไรอีกจะต้องสอนไม่แล้วนี่ทำมากันกี่มันจะต้องสอนกี่ร้อยกันดีแล้วไม่ควรแล้วบอกถ้าไม่รู้คนพิจารณาตัวเองก็ออกไปเลยอีสัตว์ที่มึงทำง่ายไอ้อีกูไม่เห็นพูดเลยกูทำอาหารไม่ได้เกิดจากการล่ำเรียนอะไรมาสักหน่อยใช่ไหมฝน
ฝนอ้าวเนี่ยไม่มีพวกเลยเนี่ยถ้าฝนอยู่อ๋อเห็นไหมลูกตาสีตาสาเกิดเติบโตขึ้นมาก็ต้องแบบเลี้ยงดูตัวเองต้องขยันเรียนต้องแบบนี้เพื่อถีบตัวเองเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงได้แค่ทำอาหารแค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วเนาะเออบุยอร่อยอ่ะแล้วต้องใส่เครื่องปรุงแบบไข่เจียวไหมหรือไม่ต้องใช่ไหมก็บอกว่าให้กินแค่หมูไปเลยจะทำกินแบบทำไมล่ะแล้วก็ใส่โอลิฟออยล์เนาะแล้วก็ร่อนเนาะโอ้ยโอ้ยเห็นไหมโชว์ลองดูไหมลองดูไหมอ้าวก็เขาให้ทำไข่เจียวเขาทำไข่บางๆแบบไม่เจียวมันต้องบางกว่านี้อีกเหรอไม่ต้องให้มันเป็นสีเหลืองทองรอระหว่างรอเขาบอกว่านำแครอทป่วยเล้งป่วยเล้งคืออะไรอ่ะป่วยเล้งคือไหนนี่หรอผัดให้สุกปรุงด้วยพริกไทย2อันหรอผัดทีละอย่างอีกมกกระอันนี้กันนะมันกินนะกะอันนี้เลยนะกินก็อินก็ดัดดัดดัดและแน่นอนเราใช้2อย่างนี้กับวัตถุดิบตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเตรียมผักก่อนไหมทำให้ดูหน่อยดิมาไอเสนอสนุกฉันนั่งตรงนั้นฉันก็สนุกแค่ไหนพอดีคำอันนี้คำพี่เจนนี่ผมจะลองหั่นตามความเข้าใจนะนี่คือโจทย์ของเราเฮ้ยคือเราไม่ต้องหั่นสวยมากหรอกเอาความหอมเคี่ยวของมันไปในน้ำอย่างนี้ใช่ไหมหอมหั่นหัวหั่นตูดโอ้ยตายแล้วนี่เราจริงจังกันเหรอมันจะดูเก่งนะสิตายแล้วอุ้ย Apple up iOS ยังมันผิดวิสัยนะมันถูกไปหมดนะมันต้องเก่งแล้วไหมอ้าวนะอ้าวเจ็บเจนทำไมต้องโยนน้ำเสียงมันต้องเก่งแล้วไหมเราเข้าใจแล้วทำไมครัวแม่ลกเพราะแม่ก็ไม่เป็นเหมือนเรานี่หว่าฮัลโหลสวัสดีแล้วก็ผมนี่จะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขซีซั่น3 EP 1เนี่ยนะพอเป็นธีมมาราวเดอะเวิลด์เนี่ยผมอะพูดตรงๆเลยว่าผมไม่ค่อยกลัวเลยนะจริงๆอาหารไทยยากสุดละจริงๆบ้านเราอาหารไทยเราคือฟิวชั่นอยู่แล้วนะผมขออนุญาตปอกเปลือกแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับ3เหรอ1 2อ่ะใส่ปลาละเสียงดีควรไปเดอะวอยซ์เรือไปนิดเดียวเองพริกไทยคืออันนี้เหรอระหว่างรอปอกเปลือกดีกว่าเห็นไหมล่ะสามารถทำหลายอย่างเลยอันนี้ด้วยกันได้แบบในฝนซิมซิเค็มไหมเค็มมีฝนกูบอกแล้วเราเพิ่งเกิดใหม่ไปดอกทางนั้นกลับกูไม่เปิดตู้เย็นละจับอีฝนเลยนิดเดียวเองมันไม่มีเกมไปค่ะแต่ว่าเท่าไรกินกับผ้าแล้วมันพอดีฟอยเหรอเก่งมากเลยอ่ะนี่เหรอแล้วเอาสาหร่ายวางแล้วไม่ใช่เหรอก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าแม่ในกูมันเธอแบบนายฝนก็ว่างเปล่าเหมือนกันแหละตอนนี้สายตามึงก็ว่างเปล่าใช่ละสายตามึงวางเหรอวางเปิบข้าวญี่ปุ่นอยู่ไหนอ่ะนี่ไงไหนอ่ะไหนก็ว่าไหนเหมือนมึงเนี่ยแหละค่ะโอ๊ยประตูเปิดไม่ได้เลยอ่ะเปิดไม่ได้เลยอ่ะฝนลองก่อนปึ๊บให้มึงปั๊บปึ๊บเปิดได้อ่ะมึงเข้าใจปะก็คืออย่างงี้ดิเปิดแล้วก็ข้าวเนาะใส่ข้าวญี่ปุ่นไหนคะฟิกเฟียทำให้หนูดูไม่ดีอ่ะพี่เปียทำให้หนูดูแย่อะหรอมึงทำกูดูแย่กว่าพี่เปียอีกอะแค่นี้พอมั้ยหมูจริงๆเอาเข้าปากได้เลยเนาะจริงๆกินเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าปากหมูตามเลยได้ไหมถ้าฉันไม่เก่งเนี่ยคิมบับมันก็ไม่ออกมาเป็นอย่างนี้ป้าเฮ้ยสวย
เราจะทำบอดี้นัทสควอทโดยการที่เราจะราดตัวน้ำมันมะกอกเฉยครับแล้วก็โรยเกลือสักหน่อยเดี๋ยวจะเข้าเตาอบเลยเดี๋ยวเราจะมาทำตัวซอสครีมทัฟเฟิลนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะผัดตัวพริกไทยกับกระเทียมก่อนนะให้เขาพอสุกเบาๆนะครับผมทัฟเฟิลเผ็ดนะครับจริงๆทัฟเฟิลเนี่ยมันเป็นเห็ดใช่ไหมแต่อันนี้เขาทำออกมาในรูปแบบของเหลวแล้วทัฟเฟิลแล้วก็มีน้ำมันอยู่ในนี้ด้วยนะครับต่อไปนะครับใส่ตัวหอมใหญ่นะครับที่เราซอยไว้นะครับผมหลังจากนั้นของปอนเดี๋ยวจะทำตัวแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อใส่เห็ดไปสักนิดนึงอันนี้ตั้งไว้50นาทีไม่กี่พอร์ชั่นเฮ้ยมึงสูตรไหนอ่ะใส่กระเทียมด้วยเหรอไปนะครับจนกว่าตัวของอะไรวะเห็ดนะฮะกับหอมใหญ่มันจะสลดนะครับผมเทลงไปนะครับผมยังกล้าเรียกอย่างนั้นอีกเหรอเอาจริงให้ผมพูดแบบสาระป่ะไม่คือจริงๆคืออาหารทุกชนชาติอ่ะเขามีรากเหง้ามีวัฒนธรรมมันมาอยู่แล้วเราไม่สามารถเลือกได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราเลือกไปครีเอทีฟก็ไม่ได้ทานดิตอนนี้นะฮะเห็ดกับพวกหอมต่างๆเราก็สลดแล้วนะตัวคุกกิ้งครีมไปทั้งหน่อยนะโชคดีนะที่วันนี้เป็นซิฟโรเจอร์แม่งเลยหักง่ายมันเสียเนี่ยอ้าวแสดงว่าไม่ให้บดผมหักเลยดิทั้งนี้หักอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นี่วะเอ้ยกลับมาทำได้แล้วจะไหม้แล้วเราปรุงง่ายๆเลยเกลือนะครับผมอ้าวแล้วกระทะกูอ่ะพี่ว่าชุดมีผลต่อสติพวกเราปะวะผมจะโปะชีสลงไปสักนิดนึงนะฮะอยากให้เขามีบอดี้ที่มันเหนื่อยๆนิดนึงนี่นะฮะใส่น้ำมันลงไปนะทำซอสของเราโอเคบอลจะใส่ตัวน้ำสต๊อกนะครับเราตบเนยอะไรเพราะว่าแบบเราทำแบบนี้เราจะทำแบบข้นๆอ่ะคักๆอ่ะเรียบร้อยนะครับผมซอสตัวซอสครีมทัฟเฟิลนะโอ้โหหน้าตาดีมากมาปรุงรสนะครับในตัวพ็อกช็อปของเราด้วยเกลือพริกไทยเล็กน้อยนะอันนี้ผ้าเช็ดนะ ใส่สักหน่อยว่ะเดี๋ยวเขาหาว่าแม่งไม่เต็มที่เราไม่ไปหาไม่ได้จะมาเอาแต่ทิชชู่ไม่ได้จะออกมาแอคอาร์ตอะไรเลยจะมาทิชชู่ต่อไปนะครับเราจะใช้ตัวหมูดำ CP คุโรบุตะนะครับผมลงไปเซียนะฮะให้เขาขึ้นสีนะครับเอาจริงมึงเอาใจแฟนๆนี่แบบเผื่อเขาอยากกินมึงก็ไปทำที่โฮมมี่หมูกระทะดูเนี่ยพี่จะบอกว่าร้านหมูกระทะโฮมมี่หมูกระทะแอนด์คาเฟ่นั้นจะเสิร์ฟสเต็กแบบนี้ด้วยเหรอก็พูดชื่อเต็มอย่างวะแถวหางดงนะครับมาทานกันได้นะครับชื่อนี้มีแต่กล้ามเฮ้ยแล้วมึงเอาหม้อกูไปทิ้งในนั้นทำไมเนี่ยไปทิ้งอะไรยังไม่ได้จับอะไรมึงไอ้ชนนมึงแอบเอาน้ำไปแบบนี้รีเพย์รีเพย์นะครับอ่ะดูว่ากับอะไรเอากับอะไรไม่เคยจับหม้ออันนี้ EP ต่อไปใส่หนวด EP ต่อไปใส่หนวดเลยได้มีคณามือผมไอ้เล่นครับไม่ทำอะไรนี่จริงๆนี่ก็ถือว่าเกือบสุกแล้วนะจริงๆก็อยากชิมตรงนี้ให้ดูเลยว่าของเขามันนุ่มจริงเชี่ยนุ่มสู้ฟันเลยอะเราจะเริ่มเคี่ยวแกงกะหรี่ก่อนเพราะแกงกะหรี่นะครับนอกเหนือจากวัตถุดิบที่คือมันดูอาหารไม่ต้องปานี่อะไรมากแต่ว่าหลักๆมันปานี่เรื่องการเคี่ยวผมจะพยายามทำตัวน้ำแกงกะหรี่เนี่ยให้มันชูตัวของหมูดำซีพีคุโรบุตะสันคอแล้วก็ตัวของหมูดำซีพีคุโรบุตะสันนอกหมักซอสญี่ปุ่นให้มันได้ดีมากขึ้นอยากให้แบบทุกคนได้นึกภาพบอกว่าหน้าตามันจะประมาณไหนนะครับกระทะเรือชื่อเมืองไทยที่เราพายไปด้วยกันผมพูดไทยได้แค่สี่คำครับกะหรี่อยู่ไหนมาถึงแกงกะหรี่อยู่ไหนตั้งไฟใส่น้ำมันนะครับใส่น้ำมัน 2-3 ช้อนโต๊ะครับผมเพิ่งเห็นสภาพตัวเองในกล้องเหมือนแก๊งทัวร์ต่างถิ่นอ่ะโอเคเราจะเริ่มใส่ผักลงไปไม่ต้องใส่ต้นเสียงดีประเด็นก็คือรายการ What the Food นะทุกคนรู้นะว่าเป็นรายการที่แบบเอาตลกอ่ะแต่ก็มีคนไปทำเมนูตามจริงๆนะหอมแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไปใส่หม้อใช่ไหมเพื่อจะเตรียมทำตัวของซุปแกงกะหรี่ใส่น้ำเลยปะยกน้องหน่อยนะยกน้องหน่อยขั้นตอนต่อไปเราจะต้องมาหั่นสิ่งที่เราใช้ทำซุปครับเริ่มจากวัตถุดิบชิ้นแรกครับเป็นโกโปรนะครับตัวในส่วนของเผือกถ้าใครแบบมีเปลือกมีอะไรมันจะมีขนอยู่ครับขนของเผือกเนี่ยมันจะคันนะเพราะนั้นผมแนะนำให้ใส่ถุงมือนะครับทำทอดนะอยากทำเปลือกทอดอ่ะเราก็ทำการใส่เกลือนะครับ
ทีนี้หลังจากนั้นครับทุกคนเราจะมาหั่นต้นหอมญี่ปุ่นกันนะต้นหอมญี่ปุ่นอันนี้ต่างหากต้นหอมญี่ปุ่นนะครับขอบคุณมากต้นเดียวกับพ่อฉันจะไม่ขอต่อจากนี้ต้นเดียวกับพ่ออู้ฉันจะไม่ขอไรฟูไรเดอร์ไงตรงนั้นคนก็โดกอย่างนี้แหละผลหน้าแข้งไอ้นี่ไงวงเมทผักกาดจอฉันชอบกินผักกาดจออยู่แล้วสายเหนือใช้ความหวานจากวัตถุดิบหมดเลยมันค่อนข้างพึ่งวัตถุดิบอ่ะเพราะนั้นก็ต้องเลือกนะถ้าใครทำเนี่ยดูวัตถุดิบดีๆหน่อยแอปเปิ้ลแบบไหนแอปเปิ้ลเราหวานมากหวานน้อยไม่หวานเลยถ้าไม่หวานเลยใส่ไปอาจจะไม่ได้เพิ่มน้ำหนักแบบของรสชาติเท่าไหร่แต่อาจจะได้เท็กเจอร์เฉยๆเอ้าเฮ้ยรายการตลกเนี่ยเฮ้ยให้บ้านอื่นตลกเขาเก่งสัก EP นึงมันจะเป็นอะไรวะเพื่อแม่ดูจะทำให้แม่ภูมิใจครับผมอยู่เมืองไทยมา10ปีแล้วครับสวัสดีครับผมชื่อเคอิโงะนามสกุลซาโตะขอลองความเห็นใจหั่นหอมใหญ่กับต้นหอมญี่ปุ่นนี่หรอใหญ่ยังไม่เคยทำกินปกติซื้อกินอย่างเดียวปกติมีเงินมุ้ยมันดูดีอ่ะเกลือน้ำมันงาพกไปเลยหล่อเก่งปะดูเก่งปะใครอยากแบบอยากเป็นสไปซ์สตอร์เหมือนฉันนะคะก็ซื้อมาเลยหมูดำ CP คุรุโบตะนะคะอันนี้เป็นส่วนสันคอเนาะใช่ไหมเอามาย่างได้เหรอหมูดำ CP คุรุโบตะแบบหมักซอสโคชูจังแล้วก็เมื่อกี้ยังเหลืออยู่เดี๋ยวเอามาอันนี้ด้วยเลยผัดไปด้วยเลยเดี๋ยวเห็นมั้ยว่ามันแบบฉันเป็นคนสะอาดขนาดไหนก็โดนน้ำแล้วอ่ะเอาขวดน้ำจริงเวอร์กูคืออัจฉริยภาพของวงการบันเทิงไทยยกเว้นการเต้นแบบพิงคนอะไรเก่งขนาดนี้กันก็อยู่ไหนอยู่นี่มาเดี๋ยวลองกันสักหน่อยดีกว่าหรออาปายจ๋าโปะหมูไว้ข้างบนนะจ๋าหมูดำพีพีคุรุโบตะนะจ๊ะอร่อยนะแค่หมูดำอร่อยมากเก๋ปะเสร็จแล้ว No matter the sad the worry the so sad do right so sad do at the party do that เห็นมั้ยคิมบับหมูหมักซอสโคชูจังนะคะแล้วนี่หมูย่างเกาหลีนะจ๊ะมึงมันเลิศอุ๊ยกินคิมบับก่อนดีกว่าอื้อหือเฮ้ยนี่เราเซสชั่นจริงจังกันเนี่ย2หม้อแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยแล้วเราก็ยืนหน้าหม้อเอาล่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตัวของเนื้อโปรตีนในส่วนของแกงกะหรี่แล้วนะครับเนื้อหมูที่เราใช้เป็นเนื้อหมูดำ CP คุโรบุตะนะครับตามไม่ทันนะคุณแม่บ้านทั้งหลายอ้ออีกขั้นตอนนึงที่สกิปไปครับผมเอาตัววุ้นเนี่ยมาใส่ไว้เขาเรียกวุ้นอะไรนะวุ้นคอนยักคุณอาจจะคุ้นเคยกับคอนเสิร์ตแต่ว่าอยากให้คุณได้ลองดูวุ้นคอนยักแต่ระหว่างนี้เรามาทำเนื้อครับซึ่งเนื้อเราหมักก่อนหอมหมักเกลือกับพริกไทยก่อนเดียวนิดเดียวตอนนี้วุ้นเดือดละใช่ผมได้ยินเสียงด่าพ่อผมแล้วอันนี้เดือดระหว่างนี้เราจะต่อไข่แล้วใช้หมูลงไปใช่ไหมโอ้โหแล้วจริงๆรสชาติมันดีอยู่แล้วนะแล้วนี่เราเพิ่มเท็กเจอร์เข้าไปอีกอ่ะตักอุ้นขึ้นมาอันนี้ทิ้งเลยน้ำมันงาเดี๋ยวเราจะใส่หมูหมักลงไปนะครับในหม้อที่เราใส่น้ำมันงานะใช่ไหม
ใส่ไปเลยหมดเลยเราทำในส่วนของแกงกะหรี่แล้วแล้วก็ในส่วนของซุปทงจืดทงจืดนี่แต่ขั้นตอนสุดท้ายครับเป็นขั้นตอนที่ผมเตรียมตัวที่จะเจ็บปวดพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้เราวอร์มน้ำมันประมาณหนึ่งแล้วถ้าแม่ดูอยู่นะครับอยากไปรายการอื่นรายการนี้น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเลยแต่หมูมันดีมันลงไปแล้วแบบเสียงแบบมาเลยอย่างรถแกงกะหรี่ลาดเว้ยซ้ายขวาน้ำเงินน้ำตาลนี่ฉันให้คนแบบไหนนำชีวิตฉันอยู่กันนะอันนี้ซุปทงจิโร่ครับเปิดประเดิม What the Food ซีซั่น3 EP 1ความกรอบมันนั่นไงหรือคุณจะบอกว่าผมไม่เปรี้ยวอ่ะคุณผู้ชมทางบ้านครับคุณพร้อมที่จะฟังเสียงเรียงเสียงจานจากห้องข้างๆนะครับไปแล้วนะไม่นะอย่ามาเละตอนท้ายเอาละนี่คือข้าวแกงกะหรี่แล้วก็ซุปทงจิโร่เฮ้ยชานนเอาจริงวางมั้งเฮ้ยเกลือเโอเคเดี๋ยวในส่วนต่อมานะครับเราจะใส่พริกไทยโอ้โหทอดทำ5ชั่วโมงมั้งจะเย็นดีของอร่อยเอาพี่บอกโทรศัพท์เข้าเหมือนต้องใส่โทรศัพท์คนเมื่อก่อนอะทำไมนะจะเสร็จหรือยังพี่บอลเสร็จแล้วเดี๋ยวมึงโพสนานเก่งใจโอ้โหดูดิจะสีอะไรจะแบบไหนบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเสิร์ฟบนนี้เนี่ยโลกับตันอ่ะงั้นผมเสิร์ฟบนกล้า อันนี้ทำเหล็กเนี่ยชีสไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ชีสมึงยังมีซอสชีสอีกอันนึงด้วยเหรอไม่ใช่อันเนี้ยเดี๋ยวผมจะทำตัวที่มันเป็นซอสเคลือบหมูมันจะแบบหวานๆเปรี้ยวๆแบบฮันนี่เอาแน่จริงลองบีบดิมึงมีกล้ามอ่ะโอ้โหแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยเฮ้ยแม่งน้อยตายนะดิบอกเว้ยโถ่เพื่อนเราจะนะครับทำเนาะเราก็จะผัดกระเทียมไปสักแป๊บนึงแล้วเราก็จะมาผัดตัวของน้ำผึ้งจากนั้นนะครับตบเนยลงไปเลยตอนต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะใช้หมูดำซีพีคุโรบุตะนะครับผมนี่ลงไปนะครับในกระทะแบบนี้นะครับผมเพื่อให้เขานะครับดูดซอสที่เป็นตัวของแบบน้ำผึ้งคาราเมลอันนี้ของเรานะครับผมรอๆนี่ก็แบบสโลว์คุกเบาๆไว้เพราะว่าหมูดำซีพีคุโรบุตะเนี่ยของเขาว่ามันนุ่มอยู่แล้วเฮ้ยน่ากินมากอะเอาจริงขึ้นสีอะเป็นไรวะความฉ่ำวาวของเขานะนี่จริงแนะนำว่าเวลาที่ทอดเนี่ยด้วยไอ้หม้อที่เราแบบอย่างเงี้ยเนาะควรที่จะให้อุณหภูมิของน้ำมันเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ170-180องศานะครับมันก็จะไม่อมน้ำมันนะทุกคนเฮ้ยสไปเดอร์แมนช่วยหน่อยต้องให้ถึงมืออีกแล้วฝากดูเพลนไฟหน่อยพอปะเนี่ยเอาอีกวะเหลืองวันนี้ไหมพอแล้วใส่เกลือพี่ไข่หน่อยท่านมีไหมชนนไม่มีไม่มีไอเหตุการณ์ที่ขาดความรับผิดชอบแบบนั้นไม่มีเดี๋ยวโรยเกลือพี่จะย่างหมูใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมทำซอสก่อนแป๊บนึงอีกแล้วซอสมึงเยอะจังวะหมูกูไม่ต้องทำมั้งเมนูหลักเนี่ยซิชิลาวาแป๊บเดียวฉันแม่งใช้กระทะคนเดียวหมดเลยทุกอันงงผมจะทำรูนะครับก็คือแป้งกับเนยเนาะเกลือตัดเนยนิดหน่อยพอนะครับให้มันได้อย่างงี้ดิโรเจอร์ทำไมเป็นไลปีเตอร์แล้วก็ตบชีสเลยจบโอ้โหเป็นไงเดี๋ยวโดนหน้ากูอีกไอ้ปีเตอร์นี่เราเอาตัวสเต็กของเรานะครับหมูโทมาฮอคของเรานะหรือว่าเป็นหมูดำซีพีคุโรบุตะนะครับผมที่เป็นส่วนสันนอกติดซี่โครงนะใช่เอาไปสูวีมาเมื่อกี้ใช้เวลา45นาทีอ
อุณหภูมิ57องศาแล้วตอนนี้นะครับเราเอามาเสียเขาขึ้นสีในขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวผมก็เตรียมองค์ประกอบทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับเราแค่เอามาประกอบร่างนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้เบอร์เกอร์ของเราแล้วนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวซาวครีมเนี่ยนะแปะไว้ที่กับผิวของเบอร์เกอร์นะครับทั้งฝาทั้งข้างล่างเลยนะครับผมสองอย่างขั้นตอนต่อมานะฮะเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักสลัดลงไปก่อนนะฮะเมื่อเราประกอบผักต่างๆเสร็จแล้วเนาะมาเดี๋ยวเรามาหั่นหมูนะอันนี้ผมจะสามารถผมจะเสิร์ฟเป็นชิ้นๆนะครับผมส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวชีสนะครับผมชีสอ่ะต่อมานะฮะวางผักอีกหนึ่งชั้นนะครับไม่คืองงนะบ้านอื่นมันจะมาสู้เราได้ไงวะนี่เลยเราก็โปะผักน้องอ้วนๆไปแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหดูเฟกว่ะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูของปอนะครับผมนี่หมูดำซีพีคูโรบุตะส่วนสันนอกติดซี่โครงนะครับซูวีกับบัตเตอร์นัทสควอชที่เป็นพิเรนะฮะแล้วก็จะมีตัวฟรายนะโฮมเมดฟรายแล้วก็ซอสเป็นทรัฟเฟิลนั่นเองครับนอกจากจะหน้าตาดีทั้งคนทำและเมนูที่ทำออกมาแล้วซึ่งบ้านอื่นเนี่ยอาจจะมีไม่ครบทุกเข้าใจมั้ยทุกองค์ประกอบโอ้ยยังไงอ่ะกินคิมบับก่อนมั้ยคิมบับของฉันหืมควรกินเลยตั้งแต่ทำเสร็จนะหมูหมักโคจูจังตามไปเลยอ่ะอันนี้ทำเองไม่ยากเลยนะเทสกิมบัฟไปจะเทสกิมบัฟไปจะเทสกิมบัฟจะจะอ้วนเพราะละการเนื้อละกินหมูไปก่อนมันจะได้รู้รสชาติของหมูแบบความอร่อยของหมูของอะไรพวกนี้แบบอย่างชัดเจนเราค่อยตบด้วยเครื่องเคียงอร่อยเฮ้ยได้ความอร่อยแล้วยังไม่พอเขายังให้อย่างอื่นอีกเหรอDeh. แล้วเขาก็ยังมีแจกนะคะวอลเชอร์นะคะ Line Man นะคะมูลค่ารวม 1,400,000 กว่าบาทนะคะรางวัลที่1คือ 50,000 บาทนะคะรางวัลที่2นะคะ 7,500 บาทนะคะและรางวัลที่3นะคะ 4,000 บาทรวมทั้งสิ้น100รางวัลไปร่วมกิจกรรมได้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2565นี้นะจ๊ะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ IG ของ Jenny และกอปานันนะคะหายอดก่อนหายอดเพิ่มขึ้นเลยไม่ใช่จ้ะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook CP Band นะคะป้ายไปอ่านได้เลยจ้านี่พอแล้วดีเลยดีกว่าไอพี่สองไม่ไงอ่ะไม่ไงเพราะว่าเทปนี้ลูกค้ายังเหลืออยู่ปะเดี๋ยวกลับไปแกะสูตรแล้วขายเล่นๆเนอะเอาสังคมเอาแบบเอาคอนเนคชั่นเอาแบบโซเชียลไลซ์ใหม่ๆเอาไปซุปกันแล้วกันหมูเขาดูน่ากินขนาดนี้ถ้าอิงจากยำถั่ววันนั้นตรงนี้เอ้ยเราเดินทางมาไกลเหมือนกันเนี่ย What the Food EP 3เนี่ยเป็นอีกหนึ่งซีซั่น3เนี่ยจังสังเกตว่าผมแบบจับอะไรคล่องขึ้นนะแต่ว่าเฮ้ยอันนี้อร่อยจริงเดี๋ยวโรเจอร์ขอเก็บโล่ก่อนนะงั้นเดี๋ยวผมขอเก็บกล้ามหน่อยแล้วกันเก็บทรงใช่ก็ถือว่าวันนี้นะสไตล์เมกันสไตล์เมกันมันต้องใหญ่ๆไงถ้าเมกันไม่ใหญ่ๆกายเมตามันต้องตามเป้าสไตล์เมตันอะไรวะผมหั่นแบ่งเลเยอร์ให้ดูดีกว่าว่าแบบมันโอ้โหนุ่มมากเอาจริงทุกคนดูโอ้โหนี่ให้ดูเฉยๆว่าเลเยอร์มันใหญ่ขนาดไหนแล้วเราก็มากินกันในนี้ให้ดูดีกว่าว่าข้างในมันจะเวอร์วังอลังการล้าน8ขนาดไหนอันนี้อร่อยจนไม่อยากแบ่งใครเลยโรเจอร์เอ้ยอะไรวะมึงชื่ออะไรปีเตอร์สเนปอื้มนี่จุกๆไปเลยพี่อร่อยแบบตะโกนอ่ะเนี่ยชานนหมูดำซีพีคุโรบุตะเนี่ยทำเป็นเมนูอะไรก็อร่อยนะเพราะว่าเขามีคุณสมบัติพิเศษคืออะไรมันชุ่มชำหอมหวานหวานแล้วก็มันนุ่มอยู่แล้วด้วยแน่นอนโหกัดเข้าไปนี่คือแบบเหมือนละลายในปากไม่อยากจะบอกว่าไม่ไม่ด้วยกัดกูเฉยเลยวะหลังโวยลูกค้าอยู่เลยไม่ว่าคุณจะมีฝีมือการทำอาหารระดับไหนคุณก็ปรุงมันได้อย่างแบบอร่อยง่ายๆเลยจริงนนทนนยังทำอร่อยได้คุณก็ทำอร่อยได้จบแล้วถ้านนทนนทำอร่อยอ่ะใครก็ทำอร่อยอืม
ก็ต้องขอบคุณนะครับคนดูทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามมาตลอดเลยนะครับสำหรับซีซั่น3นี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว EP เดียวพอซีซั่น3เราเน้นเพิ่ม EP ให้เหมือนว่ารายการเราฮิตเปิดร้านแรกเลยแต่บอกสาขา3ขอบคุณนะครับทุกๆคนที่ติดตามมาดูเลยมากๆนะครับและท้ายที่สุดนี้ครับตอนนี้ครับทาง CP เขามีกิจกรรมนะครับที่มีชื่อว่า CP คุรุบุตะ Festival 10ครับฉลอง10ปีนะครับแห่งความหอมนุ่มนะครับทุกคำเต็ม10นะครับแค่ชื่อนี้ก็ดีในกูแล้วนะครับเพียงแค่ง่ายเลยครับทุกคนแค่ซื้อหมูดำ CP คุโรบุตะครับกับหมูสดครับตรา CP 350บาทขึ้นไปนะครับง่ายๆเลยครับเพียงแค่ทุกคนนะครับส่งใบเสร็จครับไปที่เว็บไซต์ครับ www.cpkurobutafestival10.com นะครับแค่นี้ครับคุณก็ได้ร่วมสนุกรุ้นรับรางวัลนะครับกินฟรีทั้งปีครับกับรายงานแล้วนะครับยังไงก็ฝากกิจกรรมของทาง CP ไว้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งสูตรที่ทุกคนสามารถกลับไปทำได้ที่บ้านเลยครับรอดูเลยเราจะไปประเทศไหนกันอีกนะจ๊ะรอติดตามนะจ๊ะไม่รู้เลยนะจ๊ะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับห้องน้ำไปทางไหนอะชนนทางนี้พี่กับทางนู้นแล้วก็ต่อด้วยทางนี้ตากล้องก็คือสกิดส่งอาหารกันมึงกาแฟมาแล้วมึงไหนฉันจะเอาอะไรมาเข้ามากินข้างในได้บ้างอาหารเช้าไงหรอกูยังมีคิวกินเลยแล้วให้พวกมึงจะกินตอนไหนก็ได้อ่ะอยากดูหนังโป๊เปล่าอยากดูเปล่าตรงนี้มีคลิปเต็มเลยข้างกล้องซ้ายเอ้ยข้างนั้นเทียบข้างไหนวะซ้ายอ่ะแยกก่อนเรียงขับรถมาแล้วเป็นห่วงคนที่ร่วมถนนกับเธอแล้วเกินซ้ายซ้ายอ๋อแต่ขวาโน้นขวาโน้นซ้ายต้องขวาโน้นแต่วัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นะครับที่เราได้นั้นก็คือหมูดำ CP คุโรบุตะเหรอเนี่ยคือตอนแรกเหมือนจะอธิบายแล้วมันมีคำว่าหลอนเนี่ยจานนท์รู้ไหมว่าเนี่ยหมักซอสมีถึง5รสชาติด้วยกันน่ะฮะเฮ้ยวันนี้เราจะใช้สัก3ไหมล่ะเฮ้ยทำผมทำผม